สีใสที่คุ้นตาและมะนาวฝานเป็นลิ่มบ้างติดกับปากขวดมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำแบรนด์ของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งหากใครที่เคยดูภาพยนตร์สุดฮิตแนวรถซิ่งชื่อดังคุณคงเคยสะดุดตากับเบียร์ที่ตัวเอกอย่างโดมินิกเทเรโตยกระดกแทบทุกฉากที่มีการเฉลิมฉลองกับครอบครัวจั่วหัวกันมาซะขนาดนี้แล้วถ้าพูดถึงเบียร์ตัวอื่นแอดคิดว่าคงได้โดนทัวร์ลงยับอย่างแน่นอนไปค่ะตามแอดไปดูกันดีกว่าว่าโคโรนาเบียร์ชื่อดังแบรนด์นี้เขามีดีอะไรทำไมถึงได้ขายดิบขายดีจนมีดีกรีไกลไปกว่า150ประเทศทั่วโลกง้อแฟนได้แต่เลิกง้อน้ำแข็งเฟรดทัมเบอร์แก้วรักษาความเย็นให้เครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณยังคงรสชาติเดิมเพียงแค่คุณนำแท่งเก็บความเย็นไปแช่ในช่องฟรีซ 4-8 ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณก็นำแท่งเก็บความเย็นมาใส่ไว้ในแก้วแอดรับประกันเย็นชื่นใจตั้งแต่หยดแรกจนหยดสุดท้ายคุ้มค่ามากๆทั้งเย็นแถมไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อน้ำแข็งด้วยนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดโคโรนาก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1925โดยบริษัทกรุโปโมเดโลในเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเหตุผลที่เขาผลิตเบียร์โคโรนาขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของกรุโปโมเดโลนั่นเองถึงเบียร์โคโรนาจะเป็นเบียร์จากเม็กซิกันแต่ด้วยกรรมวิธีการผลิตต่างๆแล้วล้วนได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเยอรมันทั้งสิ้นเหตุผลก็เพราะว่าในยุคนั้นเม็กซิโกมีผู้อพยพมาจากประเทศเยอรมันค่อนข้างเยอะและวิธีการปรุงเบียร์หรือวิธีการผลิตเนี่ยก็มาจากคนเยอรมันทั้งสิ้นค่ะในตอนแรกที่โคโรนาถูกผลิตขึ้นทางบริษัทก็ได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนื่องจากในตอนแรกเขาจะใช้บรรจุภัณฑ์ในขวดสีเข้มแต่หลังจากถกเถียงกันมาหลายต่อหลายครั้งทางบริษัทก็ตัดสินใจใช้ขวดสีใสเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครการที่มันมีความโดดเด่นเฉพาะตัวขวดบรรจุภัณฑ์สีใสนี่ล่ะค่ะจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทและทำให้ผู้คนมากมายจดจำเบียร์แบรนด์นี้ได้ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากการเปิดตัวเบียร์โคโรนามาได้ไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของประเทศเม็กซิโกค่ะเนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งสร้างสรรค์และสะดุดตาไม่เหมือนใครถึงจะขายดีในเม็กซิโกแล้วโคโรนาก็ยังคงปรับปรุงพัฒนาการผลิตรวมถึงกระบวนการต่างๆเช่นเทคนิคการทำความเย็นขั้นสูงและการพาสเจอไรซ์ด้วยหลายปีผ่านไปผู้คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มเห็นเบียร์โคโรนาไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการจัดแคมเปญต่างๆและนักดื่มเบียร์หลายคนก็ยังบอกกันปากต่อปากว่ามันเป็นเบียร์ที่มีรสชาติดีจนมาในปี1976กรุโปโมเดโรก็ได้เริ่มส่งออกเบียร์โคโรนาไปยังสหรัฐอเมริกาและแน่นอนค่ะว่ามันก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วตามที่คาดการไว้และในปี1989บริษัทได้เปิดตัวโคโรนาไลท์ออกมาซึ่งมันก็ได้กลายเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทความนิยมของเบียร์โคโรนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมันกลายเป็นเบียร์นำเข้ามากที่สุดไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ยังรวมไปถึงในแคนาดาด้วยค่ะด้วยความที่เบียร์โคโรนาขายดีมากทางผู้ผลิตจึงได้เริ่มทำโคโรนาแบบกระป๋องออกมาด้วยค่ะปัจจุบันโคโรนาได้ถูกจำหน่ายไปกว่า150ประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ส่งออกเป็นจำนวนมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะกิมมิกเล็กๆ เมื่อคุณดื่มเบียร์โคโรนาก็คือการมีเลมอนหรือมะนาวฝานที่ปากขวดซึ่งช่วยเพิ่มความฝาดและรสชาติที่อร่อยขึ้นด้วยนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนต้นคิดให้เอามะนาวหรือเลมอนมากินคู่กับเบียร์โคโรนาการกระทำนี้เริ่มขึ้นในเม็กซิโกค่ะมันเกิดจากการที่เขาเอามะนาวฝานไว้ด้านบนของขวดก็เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปในเครื่องดื่มก็เท่านั้นเอง
มันเลยกลายเป็นกิมมิกที่ใครดื่มเบียร์โคโรนาก็จะต้องมีมะนาวหรือเลมอนฝานนั่นเองค่ะและถ้าหากคุณอยากเป็นสาวโคโรนาตัวจริงต้องมี5สิ่งที่ควรรู้ 1. โคโรนาเป็นภาษาสเปนแปลว่ามงกุฎตามคำบอกเล่าโลโก้มงกุฎหมายถึงมงกุฎที่ประดับมหาวิหาร Our Lady of Guadalupe ในเปอร์โตวัลลาตาค่ะ 2. สัตว์บนฉลากเบียร์คือกริฟฟินมงกุฎที่เราเห็นบนฉลากเบียร์ตั้งอยู่บนดวงอาทิตย์เม็กซิกันและกริฟฟินซึ่งเป็นเครื่องนกอินทรีเครื่องสิงโตจะคอยปกป้องเบียร์เอาไว้ค่ะ 3. โคโรนาเอ็กซ์ตาใช้มากที่สุดในมิเชลาดาในเม็กซิโกจะมีเครื่องดื่มที่เรียกว่ามิเชลาดามันจะคล้ายๆค็อกเทลบรัดดี้แมรี่นี่แหละค่ะโดยไอ้เจ้ามิเชลาดาเนี่ยสูตรผสมของมันก็คือจะต้องเป็นเบียร์ครึ่งนึงแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมอื่นๆโดยเบียร์เม็กซิโกที่คนนิยมใช้ในเมนูนี้ก็คือเบียร์โคโรนาเอ็กซ์ตาค่ะ 4. โคโรนาเอ็กซ์ตาและโคโรนาไลท์เป็นเบียร์ลาเกอร์มีรสชาติใกล้เคียงกันและมีแอลกอฮอล์เท่ากันคือ 4.5% แต่รสชาติของโคโรนาเอ็กซ์ตาจะเข้มข้นกว่าโคโรนาไลท์นิดนึงค่ะ 5. แอนไฮเซอร์บูชอินเบฟได้เข้าซื้อกิจการของกูโปรโมเดโล Anheuser Busch InBev หรือ AB InBev ซึ่งเป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้ามาซื้อกิจการของกูโปรโมเดโลเพื่อต้องการควบรวมทั้ง2บริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเบียร์โคโรนาที่เราเอามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกใจตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะไหนใครเคยชิมแล้วบ้างชอบกันหรือเปล่าคะส่วนตัวแอดชอบดื่มตัวไลท์นะมันนุ่มๆดีค่ะดื่มได้เรื่อยๆทุกคนล่ะคะชอบโคโรนาตัวไหนกันบ้างมาคอมเมนต์คุยกับแอดที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้แอดและทีมงานแอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็มากด Subscribe ไลค์แชร์ให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ